ดีค่ะก็ดีเลยทีแรกนึกว่าจะไม่เจอแล้วนี่พามาดูเจ้านี้ค่ะเนี่ยเขาขายอะไรไส้กรอกค่ะทุกคนเดี๋ยวสั่งไว้ก่อนเพราะต้องรอคิวรอคิวดูเดี๋ยวแม่ค้าแม่ค้าย่างเราต้องเดี๋ยวสั่งจองสั่งสองไม้ค่ะวันนี้เนี่ยเขาเพิ่งมาก็เลยคิวยังไม่ยาวขออนุญาตถ่ายนิดนึงหายไปไหนมาตั้งนานพี่มีช่วงหนึ่งไม่มาขายปะหยุดปะเสียค่ะอ๋อไปผ่านประมาณ5เดือนแล้ว5เดือนเลยเหรอใช่พี่ก็ผ่านมาเอ๊ะไปไหนแฟนบอกจะได้กินอีกปะเนี่ยโอ้โชคดีนี่น้องเขาหยุดนี่ดูเขาย่างสดๆนี่ของอร่อยต่อคิวเลยนะคะเนี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายของอร่อยก็ต้องรอนี่เนี่ยอยู่แถวๆในศรีชานี่ก็แถวนี้ก็คือแถวตลาดศรีเจริญค่ะขายช่วงเย็นๆเนาะใกล้กับศูนย์นักเรียนนี่ก็อยู่ไส้กรอกนี่พี่ทำเองใช่ไหมคะทำเองค่ะเนี่ยทำเองด้วยนะไม่ได้รับเขามานะคะทำเองย่างเองขายเองโอ้โหจะร้อนเลยวันมาแล้วใครทันไปทันมานะพี่กัดตามที่บอกเลยค่ะไม่แพ้ใจดีถามได้ถามได้ไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานนี่จังหวัดอะไรพี่อุดรค่ะอุดรแม่ค้าบอกอุดรนะอีสานแท้ๆเลยมาจากอุดรเดี๋ยวเราไปดูอ่ะผักที่เขาขออนุญาตซูมหน่อยนะมาดูผักหน่อยหน้านี่ค่ะเครื่องเคียงเราสั่งไปแล้ววันนี้ทานแค่2ไม้เพราะทานหลายอย่างมาแล้วแค่2ไม้ก่อนอันนี้ก็ตามราคาตามหมูมันขึ้นเนาะนี่ค่ะราคาก็จะปรับขึ้นนิดนึงเราจะไม่เห็นหน้าแม่ค้านะไม่เคยเห็นเลยแหละเพราะว่ามันควันมันเยอะดูจะดูของที่เขาย่างดีกว่าสวยนะพอทานไม่มีเลยครับก็แม่มาที่บ่อแซ่แล้วอันนี้โหโชคดีได้กินแล้วต้องรอนานด้วยเพราะมาก่อนเลยผิวแรกๆเลยซื้อได้ไง10ไม้คือ10ไม้5ไม้10ไม้มารอแล้วต้องรอนะคะตอนนี้ต้องรอถ้าเขาย่างไม่ต้องคือไม่ได้เย็นอ่ะไม่ได้ต้องรอเย็นเลยอ่ะร้อนๆกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาถ่ายให้ดูนะคะคิวค่ะคนจองแบบคอนเฟิร์มต่อคิวยาวไม่ต้องนั่งเลยออกมาเนี่ยใครขาย
ดีแบบนี้อยู่ได้ขอให้ใครที่ขายของเนาะอดทนอย่างนี้เลยนะแล้วคุณก็วันหนึ่งคุณก็จะสำเร็จแบบนี้ช่องส่งอาหารพอเขาย่างเสร็จนะเขาจะส่งมาทางช่องนั้นจะได้เห็นไหมจะเห็นไหมเดี๋ยวรอสุกก่อนเขาจะหย่อนลงมาตรงนี้เลยช่วยกันพัดหย่อนลงมาแล้วหย่อนลงมาแล้วโอ้หย่อนลงมาแล้วหย่อนลงมาแล้วทุกคนโอ้ทีแรกมาทุกคนไม่ได้กินเนี่ยได้กินแล้วโอเคอร่อยเหมือนเดิมแหละไม่ต้องบอกเลยคอนเฟิร์มร้อนๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ